สวัสดีค่ะฉันโสภิตโสภิตชาแนลนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนทำน้ำยาล้างจานจากดอกกระเจี๊ยบค่ะเพื่อนนะคะคนอื่นก็ใช้มะนาวใช้มะกรูดนะคะทุกคนรู้ทุกสูตรแล้วค่ะนะคะทีนี้ของเราจะมาทำด้วยดอกกระเจี๊ยบพื้นเมืองเนี่ยค่ะเพื่อนนะคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำน้ำยาล้างจานใช้เองนะคะน้ำยาล้างจานใช้เองในวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าจะมีหลายๆคลิปที่ออกมาให้เราเห็นส่วนใหญ่แล้วส่วนประกอบที่เขานำมาใช้กันนะคะไม่เป็นมะนาวก็มะกรูดนะคะแต่วันนี้เราจะใช้กระเจี๊ยบค่ะนะคะใช้ดอกกระเจี๊ยบแดงเนี่ยเพื่อนนะคะเอามาต้มน้ำนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะเอามาแทนน้ำเปล่าในการผสมนะคะเพราะว่ากระเจี๊ยบเนี่ยเขามีรสเปรี้ยวนะคะรสเปรี้ยวของเขาก็คือเป็นกรดที่สามารถจะกำจัดคราบสิ่งกระปกพวกไขมันได้นะคะเราจะมาลองมาทำกันว่าพอทำออกมาแล้วเนี่ยสีสันจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราจะไม่เติมสีใดๆนะคะจะใช้สีธรรมชาติจากกระเจี๊ยบเลยนะคะเรามาดูกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะต้มกระเจี๊ยบก่อนนะคะดอกกระเจี๊ยบนี่เราจะตัดก้านนะคะตัดก้านแต่ดอกแบบนี้นะคะเราไม่เอาเม็ดออกนะเพื่อนเพราะว่าเสียเวลาเราตัดเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มค่ะนะคะเราจะใส่น้ำในปริมาณนะคะประมาณ3ลิตรนะคะหรือ2ลิตรกว่าเกือบ3ลิตรนะคะเพื่อที่เราจะทำในอัตราส่วน2ลิตรครึ่งนะคะเราจะใช้น้ำกระเจี๊ยบเลยค่ะไม่เอาน้ำเปล่านะคะทำเราจะต้มเขาจนเดือดนะคะแล้วก็สีของกระเจี๊ยบออกดีนะคะด้วยความเปรี้ยวของกระเจี๊ยบด้วยค่ะอันนี้เราล้างน้ำมาต้มไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เรากรองนะคะเพื่อนคะนี่น้ำกระเจี๊ยบที่เราต้มนะคะจะเห็นว่าสีเขาออกหมดเลยเห็นนะคะเราจะกรองเอากากออกนะคะแล้วก็เอาน้ำไปทำน้ำยาล้างจานเพื่อนคะดูนะคะว่าเราเตรียมนะคะที่จะทำน้ำยาล้างจานของเราจากดอกกระเจี๊ยบนะคะจากกระเจี๊ยบแดงอ่ะเพื่อนนะคะเราได้ทำการกรองนะคะตอนนี้เรากรองมา 2,500 ml นะคะหรือ2ลิตรครึ่งนะคะแล้วก็น้ำยานะคะตัว RAS นะคะ RAS หรือตัวช่วยทำความสะอาดเนี่ยนะคะเราเอามา500กรัมนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นหัวแชมพูเนี่ยนะคะเราเอามา250กรัมค่ะนะคะแล้วเราก็เอาผงข้นตัวนี้จะทำให้ข้นนะคะเราเอามาแค่50กรัมค่ะนะคะเพราะเราจะทำเพียงแค่2ลิตรครึ่งนะคะเราจะมาลองกันว่าทำด้วยน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยนะคะจะล้างดีไหมนะคะแล้วก็จะมีหัวน้ำหอมนะคะเราจะใส่ทีหลังค่ะหัวน้ำหอมใส่หลังจากเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ประมาณครึ่งขวดนี้ที่เขาให้มานะคะตอนนี้เราตัวที่เป็นส่วนผสมนะคะ RAS นะคะนะคะเป็นสารที่ช่วยทำความสะอาดนะคะเราใส่กำมังใบนี้เลยนะคะเราใช้กำมังนะคะคือใช้กำมังที่เราทำอาหารเนี่ยทำได้เพราะว่ามันเป็นน้ำยาล้างจานค่ะเป็นแชมพู 70% ตัวนี้นะคะผสมเข้าไปคนไปเรื่อยๆนะคะไปทางเดียวกันพอมันหนืดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาน้ำกระเจี๊ยบที่เราต้มไว้อะที่เราตวงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเอามาค่อยๆใส่ค่ะนะคะเอามาค่อยๆตวงใส่นะคะ
เราอย่าใส่ทีเดียวนะคะใส่ทีเดียวไม่ได้นะต้องค่อยๆใส่เราค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งครบที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะตัวนี้นะเพื่อนถ้าเราไม่เอาสารอย่างอื่นมาใส่ไม่เอากระเจี๊ยบไม่เอามะนาวมาใส่ก็มันก็ใช้ได้นะคะแต่อันนี้เราเอามันกระเจี๊ยบมาใส่เพราะกระเจี๊ยบเขามีรสเปรี้ยวในการช่วยให้ถ้วยชามที่มีไขมันเยอะๆเนี่ยสะอาดยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าน้ำยาล้างจานของเราสูตรกระเจี๊ยบนี่สีจะสวยไหมนะคะค่อยๆเติมนะคะเราต้องคนให้ได้นะคะถ้าคนไม่ยากเขาแตกตัวนะคะเขาแยกตัวนะเวลาเราตั้งไว้นานๆสีสวยมากเลยค่ะเพื่อนแบบนี้แล้วเติมน้ำลงไปอีกค่ะน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะถ้าเราค่อยๆเติมเนี่ยจะกวนได้เร็วค่ะนะคะมันจะเข้าได้เร็วถ้าเราเติมทีเดียวเลยเนี่ยมันกวนยากนะคะเพราะว่าตัวสารละลายเนี่ยมันจะแกว่งนะคะมันจะลอยตัวนะคะเราจะกวนตอนนี้ยังเป็นส่วนผสม3ส่วนอยู่นะคะยังไม่มีส่วนที่4เข้าไปนะคะมีแค่สารช่วยทำความสะอาดขจัดคราบมันนะคะแล้วก็สารที่ทำให้เกิดฟองเท่านั้นนะคะแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบที่เราต้มเรายังไม่ใส่ผงข้นนะคะคนจะใส่นะเพื่อนนะคนไปเรื่อยๆทีนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มเติมนะคะตัวที่ทำให้ข้นนะคะนะคะตัวนี้ที่ทำให้ข้นนะคะเราจะค่อยๆเติมนะเพื่อนนะจะค่อยๆเติมค่ะเติมทีละน้อยนะคะมันจะเหมือนทรายนะคะดังเพื่อนดูนะคะว่าตอนนี้เราได้เติมสารต่างๆนะคะหมดแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะพอคนได้แบบนี้แล้วนะคะก่อนที่เราจะพักไว้นะคะเราจะเติมหัวน้ำหอมนะคะประมาณครึ่งขวดค่ะนะคะเราเติมประมาณครึ่งหนึ่งนะคะจะเหลือครึ่งหนึ่งเอาไว้ในส่วนต่อไปเราคนกระจายทั่วตามความต้องการของเราแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพักแล้วค่ะนะคะพักเอาไว้ให้ฟองหมดนะคะแล้วเราก็จะมากรอกใส่ขวดไว้ใช้กันเลยนะคะอันนี้เราจะเห็นว่านะคะสีนี้ธรรมชาติจริงๆค่ะสีจากกระเจี๊ยบนะคะสีจากกระเจี๊ยบเราไม่ได้เติมสีเลยนะคะสวยมากค่ะเพื่อนคะน้ำยาล้างจานของเรานะคะเราคนแล้วทิ้งไว้1คืนเลยค่ะนะคะเพราะว่า
เมื่อวานเราทำนะคะบ่ายแล้วนะคะเราก็จะมาทำต่อในเช้านี้นะคะว่ากอกใส่ขวดไว้ใช้ค่ะเพื่อนนะคะขวดที่เรากอกไว้ใช้นะคะเราก็มาแบบนี้อีกแล้วค่ะนำทุกอย่างที่เหลือมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอันนี้เป็นขวดยาสระผมนะคะเราจะใส่ขวดยาสระผมนี้เพราะว่าขวดยาสระผมเนี่ยเพื่อนเขามีหัวกดนะคะมันก็จะประหยัดนะคะเราจะกรอกใส่ขวดนี้นะคะแล้วก็กรอกใส่ขวดนะคะที่มันมีความหนาหน่อยก็คือขวดน้ำอัดลมทั้งหลายเนี่ยนะคะจะหนาแต่ถ้าเป็นขวดน้ำธรรมดาบางอาจจะแตกได้นะคะฉะนั้นแล้วขวดที่นำมาใส่ภาชนะใช้ต่อเนี่ยนะคะควรจะเป็นขวดน้ำอดลมดีที่สุดเพราะเขาหนาค่ะนะคะเราจะมาดูกันว่าเราทำไว้2ลิตรครึ่งนะคะ2ลิตรครึ่งอันดับแรกเราจะกรอกใส่ขวดนี้ก่อนเลยค่ะนะคะสีสวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องใส่จนล้นนะคะเพราะว่ามันมีแกนลงไปอีกนะคะอันนี้ก็ใส่ขวดน้ำหวานเลยนะคะขวดเป๊ปซี่ค่ะเพื่อนกันน้ำยาล้างจานจากกระเจี๊ยบแดงของเราสีสวยมากเลยน่าใช้นะคะเพื่อนจะเห็นว่า2ลิตรครึ่งนะคะทำได้เยอะเลยนะคะและในที่นี้เราก็แนะนำให้เพื่อนนะคะใช้ขวดนะคะน้ำยาสระผมนี่แหละค่ะที่เหลือนะคะที่น้ำยาหมดแล้วเอามาใส่เป็นขวดน้ำยาล้างจานนะคะแล้วเราก็กดใช้จะประหยัดมากเลยนะคะเพื่อนๆคะการที่เราจะใช้ตัวที่เป็นสารนะคะแทนมะกรูดมะนาวนะคะเราก็ใช้กระเจี๊ยบมาทำได้หรือเพื่อนๆนะคะที่บ้านมีมะยมเปรี้ยวๆมีมะดันมีตะลิงปิงเปรี้ยวๆอ่ะใช้ได้หมดเลยนะคะเพียงแต่เพื่อนนำไปต้มนะคะนำไปต้มแล้วก็กรองเอาน้ำมาทำเท่านั้นเองนะคะแทนที่เราจะไปเอาแต่มะกรูดมะนาวแล้วก็ของใกล้ตัวที่เรามีนะคะมาทำนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับวิธีการนะคะหรือผักผลไม้ของเราอีกค่ะนะคะในคลิปต่อไปจะมีอะไรมาดูนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ